วันนี้วันพระธรรมสวัสดียามเย็นนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์วันนี้ฝนพรมทั้งวันเลยค่ะแล้วคุณแม่ก็เปรียบหยาดฝนนี้เหมือนธรรมะหรือพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็ปลอดภัยถ้าเราอยู่ใกล้อะไรแล้วสิ่งนั้นทำให้เรารู้สึกปลอดภัยปลอดภัยโดยธรรมก็แสดงว่าธรรมศักดิ์สิทธิ์ธรรมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเสมอการที่เราได้มีโอกาสศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ก็เป็นโอกาสที่ดีมากของมนุษยชาติที่เป็นชาวพุทธอย่างพวกเรานะคะการทำหน้าที่อย่างตระหนักถึงชีวิตที่สั้นลงด้วยความไม่ประมาทขาดสติด้วยการรึกรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างถ่อมตัวเป็นผู้ที่สามารถอยู่ในโลกที่กำลังร้อนได้อย่างเย็นเย็นเพราะไม่เป็นทุกข์ตอนนี้ฝนกำลังพรมเลยค่ะคุณแม่ก็อาจจะต้องขออนุญาตที่จะใส่หมวกแล้วนะคะก็ตกเปราะตอนแรกนิดเดียวแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเราจะมีหมอกมองไปที่คะฝนมาแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็ให้โอกาสกับทุกท่านได้ดูบรรยากาศของหมอกก่อนดีไหมคะอันนี้ไม่ใช่หมอกอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเม็ดฝนทีๆนะคะแล้วก็เป็นเม็ดฝนที่มันจะมากขึ้นคือเราแทบจะไม่รู้ตัวเลยเมื่อกี้นี่คุณแม่ไม่มีเลยนะคะแต่ตอนนี้ต้องสวมหมวกละทีนี้ก็อยู่ที่กล้องของนันทวันนั่นล่ะจะรอดไม่รอดรอดไหมจ๊ะลองดูซินันทวันไหวไหมสามารถไหมโอเคก็มันพรมอะค่ะมันมาเป็นละอองเหมือนคุณแม่ชอบเปรียบว่ามันเหมือนสโนว์แรกๆอ่ะมันผิวๆแต่มันเย็นนะคะก็มองไปก็เห็นความชุ่มฉ่ำเลยค่ะเมื่อใดที่มีฝนเมื่อนั้นต้นไม้ก็แบบผลิบานเลยนะคะรากก็หยั่งลงไปใจของเราที่มีธรรมะศักดิ์สิทธิ์มันจะทำให้เราอาจหาญแล้วก็ไม่เกรงกลัวอะไรเลยความอาจหาญที่เราไม่เกรงกลัวต่อความจริงเพราะเรามีหิริคือความละอายต่อบาปคือเราเนี่ยละอายเราจึงหยุดนะคะพอเราหยุดทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราก็ใช้ชีวิตต่อไปอย่างไม่เกรงกลัวความยากลำบากอันเนี้ยเราต้องมองว่ามารแตะเราไม่ได้เราจึงไม่กลัวแต่เราเกรงกลัวต่อการที่จะตกไปเป็นเหยื่อของมารอย่างเงี้ยค่ะเราต้องใช้ความชัดเจนเราเป็นพุทธศาสตร์นะคะเราไม่ใช่ไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นเราจะไม่อ้อนวอนขอเราจะไม่เชื่ออะไรที่ผิดแต่การเคารพการทำหน้าที่ของเราที่ไม่หวาดกลัวต่อความเป็น อวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้หรือรู้ผิดนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยค่ะอาจหาญอยู่โดยธรรมนะคะใช้ความอาจหาญอย่างมีธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตของเราที่ไม่ขุ่นมัวอย่างเงี้ยเราจะสามารถที่จะดำรงต่อไปได้ก็ใช้กางร่มให้กับนันทวันไหมของคุณแม่ก็ใช้ตรงนี้ดีไหมคะดูสิคะหมอกหนาเลยเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้เหมือนเราอยู่ในประเทศไทยเลยเนี่ยดูจากนั้นมันเหมือนเรามีสโนว์ใกล้ๆอ้าวล่ะค่ะก็ดีนะทำงานกันได้ทุกรูปแบบเลยนะคะก็ขอให้ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านไม่ต้องห่วงคุณแม่มากนะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะสนามกอล์ฟปัญญาพี่ต๊อบลูกรักส่งรถมาคุณแม่เนี่ยไม่ได้ขับรถนะไม่เคยเลยวันนี้มาก็ให้กำลังใจลูกศิษย์นะคะคงเป็นห่วงพอดีกำลังชาร์จอยู่เดี๋ยว
เดี๋ยวจะแอดเวนเจอร์ให้ดูนะจ๊ะขอบคุณนะคะสนามกอล์ฟปัญญาที่ส่งความเกื้อกูลนะคะโดยพี่ต๊อปดีใจละสิคุณยายส่งคลิปไปใช่ไหมเนี่ยดีใจใช่ไหมเนี่ยรักตัวเองให้เป็นรักป้ารักแม่นะแล้วอย่าลืมรักปีใหม่เขาด้วยนะยายก็พูดอย่างนั้นแหละนะคะก็วันนี้ก็ต้องรักตัวเองกันหน่อยเมื่อกี้นี้เรารู้สึกแล้วเราว่าเราจะต้องพูดธรรมะเพราะวันนี้เป็นวันพระนะคะก็อาจจะขอให้นันทวันมีร่มแล้วเราก็จะยังยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะยังไม่เดินนะจ้ะตอนนี้มีคนรายงานเข้ามาว่าฝนตกที่รังสิตเชียงใหม่แล้วก็ป้าติ่งก็บอกว่าบางจากฟ้ามืดเจ้าค่ะดูหุบเขาสิคะหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะมองไปเลยค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะคือฝนค่ะฝนออกปล่อยแต่ตรงพระพักภริยธาราโล่งโปร่งเลยค่ะเห็นหรือยังคะว่าเรากำลังอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีธรรมะที่ชุ่มฉ่ำไม่ต่างกันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนฮะอยากเห็นคุณแม่นั่งรถกอล์ฟมีคนบอกค่ะเมื่อกี้นี่ก็ทำท่าอยู่แล้วล่ะค่ะเกือบแล้วเกือบแล้วพอรู้แล้วว่าคือตอนเนี้ยค่ะตอนเนี้ยมันยังอยู่ในภาวะที่แบบเดี๋ยวให้มันแจ้งๆกว่านี้หน่อยนะคะเดี๋ยวมันถลายไปคนจะสมน้ำหน้าซะก็เนี่ยมองอย่างเงี้ยสวยนะเนี่ยดูสิดูนกดูนกโอ้โหเธอถลาตรงหน้าพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ดูสว่างแต่ตรงเนี้ยดูจะมาแล้วนะคะก็จะเป็นอะไรที่คุณแม่ให้กำลังใจกับทุกท่านว่าฝนตกแดดออกนะคะก็รู้สึกอย่างหนึ่งพอมันมีฝนพรำคุณยายพยายามที่จะทำให้มันคล่องตัวเมื่อมันจะดังไหมล่ะลูกดังไหมไม่ละค่ะโอเคนะไม่อย่างนั้นไอ้นี่มันไปอยู่บนผมคุณยายแล้วมันจะกอบแกบกอบแกบกอบแกบมาเสียงโอเคไหมคะโอเคแล้วค่ะที่ไหนฝนตกบ้างนะของพี่ติ่งเหรอของบางจากมืดฝนมาค่ะแล้วก็เชียงใหม่รังสิตลพบุรีตอนนี้ฝนเริ่มตกทั่วหลายจังหวัดแล้วเจ้าค่ะใจร่มไหมใจร่มปะเนี่ยมองใกล้ๆกันเลยเราหยุดดูตรงนี้เลยถ้าใจร่มก็แสดงว่าไม่กลัวเห็นไหมถ้าใจมันไม่ร่มมันร้อนรนมันดิ้นรนมันไม่พอใจฝนตกให้มันเย็นที่กายแต่ว่ามันไม่พอที่ใจอันนี้แหละค่ะอันตรายวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเราพูดถึงเรื่องธรรมะศักดิ์สิทธิ์เราพูดถึงการทำงานซึ่งคุณแม่เองก็ใช้วิธีการที่อยู่กับฝนนะคะตั้งแต่เช้าลงมาแล้วล่ะค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้คณะแม่ชีก็ยังปลูกกันอยู่นะไม่ถอยด้วยนะแต่เมื่อบ่ายเนี่ยมันต้องไล่ขึ้นเลยอ่ะมันไม่เป็นอย่างนี้เราเริ่มมีความหนาเราเริ่มเดินก่อนไหมโอ้เราก็ใช้อารมณ์เดียวกันแหละคือการกล้าที่จะอยู่แต่เนื่องจากว่ามันหนาแล้วคุณแม่จะค่อยๆเดินนันทวันเรามองเห็นที่นี่เก็บไว้เป็นเรคคอร์ดสักอย่างหนึ่งว่าฝนตกยังไม่กลัวเลยเนี่ยทำงานอะฮะหลายคนห่วงเครื่องมือนะไม่ได้ห่วงคุณแม่หรอกโอ้มันเคลื่อนตัวมาเร็วนะเราจะอยู่ที่ไหนในหัวใจเรายังชุ่มชื้นด้วยธรรมะเสมอเจ้าค่ะขอบใจจ้าขอให้มีธรรมะเป็นแม่มีแม่เป็นธรรมนี่แหละเราจะปลอดภัยกันทุกคนเลยการทำหน้าที่ของเราที่ปลอดภัยโดยธรรมมันจะช่วยให้ความลำบากนำไปสู่ความสำเร็จความลำบากจะไม่ใช่อุปสรรคนะคะแต่ความลำบากจะเป็นเหมือนหินรับมีดเราพยายามที่จะทำงานให้ได้ในเวลาที่ฝนตกก็ไม่ได้หมายความว่าเราอวดเก่งหรืออะไรแต่เป็นเพราะว่าใจของเรายังทำหน้าที่การแสดงธรรมก็เป็นอีกหนึ่งในการ เข้าถึงความเป็นอิสระจากทุกข์
อะไรที่เราทำแล้วเรารู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระเราก็บอกว่าสิ่งนั้นมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะคุณแม่ให้กำลังใจทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกันวันนี้เอาตรงนี้แหละเพราะตอนนี้เขากำลังไปเตรียมรถที่จะมารับแล้วนะคะไม่ว่าเราจะมองโลกใบนี้ด้วยแว่นสายตาหรือแว่นขยายหรือแว่นที่ใส่เลนส์สีอะไรก็ตามให้ใจของคุณแจ่มไว้ให้ความแจ่มของเราที่ใจนะคะมองอย่างที่มันเป็นมองตามความจริงมองอย่างไม่ปฏิเสธแต่การไม่ยอมจำนนต่อสิ่งที่เป็นความจริงนั้นจะยังทำให้คุณทำหน้าที่ตรงนั้นแม้จะยากลำบากขนาดไหนแต่สิ่งนั้นจะเป็นความซักเซสหรือความสำเร็จได้เราจะมีโอกาสที่จะได้เห็นความเชื่อของเราที่มันไม่ถูกต้องกลับกลายมาเป็นศรัทธาที่มีปัญญาทันทีเราจะมีปัญญาในการที่จะต่อสู้และเรียนรู้ที่จะชนะหัวใจของเราชนะความกลัวชนะในสิ่งที่มนุษย์ที่ฝึกไปดีแล้วได้คือชนะกิเลสการรู้จักชนะใจเราที่ยังเกลี้ยกล่อมจากกิเลสมันจึงเป็นหนึ่งของความศรัทธาที่มีปัญญานะคะวันนี้เราเริ่มต้นตั้งแต่ฝนปล่อยจนฝนตกอันนี้ตกจริงแล้วล่ะค่ะตกแบบเนี่ยค่ะสลัดแล้วน้ำเปียกเลยนะคะสงสัยเราจะต้องเดินออกจากตรงนี้นะคะแล้วก็มีรถรออยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราอาจจะใช้วิธีการจบรายการหรือเราจะแอดเวนเจอร์จ้ะ นั่งก็ได้หมดไหมเนี่ยเป็นรถที่แล่นไปมากไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันยังเป็นรถที่ไม่ได้มีล้อที่สูงก็ค่อยๆเดินแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปจบตรงนั้นแหละช้าๆกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานให้เราฝึกอยู่อย่างมีความรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันมีปัจจุบันขณะให้รู้ทันกายรู้ทันใจรู้ทันสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นเห็นความคลายคืนลมหายใจที่อ่อนโยนและมีปัจจุบันขณะที่เราเห็นความคลายคืนเช่นนี้ก็จะทำให้เราอาถานนะคะคุณแม่อาจจะขออนุญาตที่จะจบลงหน้าพระพักพระริยธาราตรงนี้เนาะเพราะว่าสงสารคณะทำงานเป็นที่สุดไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามสิ่งนี้เป็นการฝึกการปฏิบัติขัดเกลาเราให้เกลี้ยกล่อมจากความเห็นแก่ตัวนั้นคุณแม่จึงขออนุญาตที่จะจบวันนี้เพราะมันจะดูทุรนทุรายเกินไปนะคะใครเห็นด้วยสาธุแล้วอ๋อทีมาสาธุดังมากเลยยืนอยู่ตรงนี้นะเขาสาธุกันแล้วค่ะก็ขอให้ใช้ชีวิตในค่ำคืนนี้อย่างทบทวนนะคะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราที่มีปัจจุบันขณะที่สุจริตให้มากที่สุดพักลึกๆอยู่กับความตั้งใจมั่นที่มีความบริสุทธิ์ตั้งใจมั่นหลับไปด้วยจิตที่เป็นสมาธินะคะเมื่อจิตเป็นสมาธิดีอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าตื่นมาจิตก็จะสดชื่นค่ะลุกขึ้นมาด้วยกุศลเจตนาในการที่จะมีชีวิตอย่างร่าเริงรู้ตื่นระเบิดบานไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับการทำหน้าที่ของเราและการทำหน้าที่ที่รู้ตื่นระเบิดบานอยู่ในทุกปัจจุบันขณะของเราเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์แห่งธรรมแล้วนะคะวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ